บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมจะแสดงสังขานุสติอนุสติคือสติที่ระลึกถึงพระสงฆ์สืบต่อจากพุทธานุสติธรรมานุสติที่ได้แสดงมาแล้วนำสติปัฏฐานอันเป็นข้อปฏิบัติทางจิตภาวนาอบรมจิตอันเป็นหลักสำคัญที่ปฏิบัติกันอยู่ทั่วไปสังฆะหรือสงฆ์ที่เราเรียกกันว่าพระสงฆ์อันหมายถึงรัตนะหรือสรณะที่สามต่อเนื่องมาจากพระพุทธะและพระธรรมะมาจากคำที่สวดกันอยู่ในสังขานุสติว่าภควโตสาวกสังโฆที่แปลว่าสงฆ์สาวกของพระภูมิพระภาคเจ้าสาวกแปลตามศัพท์ว่าผู้ฟังคือศิษย์สงฆ์ก็มาจากสังฆะที่แปลว่าหมู่สาวกสังโฆก็แปลว่าหมู่แห่งสาวกคือผู้ฟังหรือศิษย์นั่นเองและคำว่าสังฆะหรือสงฆ์ที่แปลว่าหมู่นี้ก็ใช้ในความหมายทั่วไปด้วยเช่นหมู่นกก็เรียกว่าสกุณสังโฆที่แปลว่าหมู่แห่งนกส่วนในทางพระพุทธศาสนาก็นำมาใช้ถึงหมู่แห่งสาวกผู้ฟังคือศิษย์ของพระภูมิพระภาคเจ้าคือพระพุทธเจ้าโดยที่เมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระธรรมเมื่อยังไม่ได้เสด็จจาริกไปทรงสั่งสอนก็มีเพียงรัตนะสองหรือสรณะสองอันได้แก่พระพุทธเจ้าและพระธรรมฉะนั้นจึงมีแสดงไว้ในพุทธประวัติว่าเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆยังไม่ได้ทรงสั่งสอนผู้ที่ได้เข้าเฝ้าโดยได้พบพระพุทธเจ้าได้ความเลื่อมใสในพระองค์ก็เปล่งวาจาถึงพระองค์คือพระพุทธเจ้าและพระธรรมเป็นสรณะที่แปลว่าที่พึ่งคือถึงสรณะสองพิจารณาดูว่าผู้ที่ถึงสรณะสองนั้นได้รู้จักพระธรรมอย่างไรก็ได้มีแสดงไว้ต่อมาที่ทำให้จับความได้ว่าผู้ที่ได้พบเห็นพระพุทธเจ้าเมื่อได้ตรัสรู้ใหม่ๆนั้นได้เห็นพระชวีวันพระอากัปปกิริยาที่ผ่องใสสงบก็ทำให้นึกว่าท่านผู้นี้เป็นผู้ที่ได้มี
คุณวิเศษทางจิตใจซึ่งท่านได้บรรลุแล้วและคุณวิเศษทางจิตใจนั้นเขาผู้นั้นเองก็ไม่รู้จักว่าอะไรแต่เข้าใจว่าต้องมีจึงทำให้มีพระชวีวันผ่องใสมีพระอากัปกิริยาสงบมีแววพระเนตรที่บริสุทธิ์แจ่มใสแสดงถึงความที่เต็มไปด้วยพระมหากรุณาอาการเหล่านี้เขาก็เข้าใจรวมเข้าในคำว่าธรรมหรือธรรมะซึ่งท่านผู้นี้จะต้องมีธรรมะอันเป็นคุณวิเศษอยู่ในจิตใจอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นแม้จะยังไม่เข้าใจธรรมะไม่ได้ฟังธรรมะยังไม่รู้จักธรรมะเมื่อเห็นพระองค์เข้าอย่างนี้ก็ทำให้รู้สึกซาบซึ้งในจิตใจแล้วว่าต้องมีของวิเศษอยู่ในจิตใจคือคุณวิเศษอยู่ในจิตใจหรือธรรมะรวมเรียกว่าธรรมะนั่นเองอาการเหล่านี้เขาก็เข้าใจรวมเข้าในคำว่าธรรมหรือธรรมะซึ่งท่านผู้นี้จะต้องมีธรรมะอันเป็นคุณวิเศษอยู่ในจิตใจอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นแม้จะยังไม่เข้าใจธรรมะไม่ได้ฟังธรรมะยังไม่รู้จักธรรมะเมื่อเห็นพระองค์เข้าอย่างนี้ก็ทำให้รู้สึกซาบซึ้งในจิตใจแล้วว่าต้องมีของวิเศษอยู่ในจิตใจคือคุณวิเศษอยู่ในจิตใจหรือธรรมะรวมเรียกว่าธรรมะนั่นเองเพราะฉะนั้นจึงได้เปล่งวาจาถึงพระองค์และพระธรรมที่ทรงมีอยู่ในจิตใจนั่นแหละเป็นสรณะคือที่พึงดังนี้เพราะฉะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกที่แรกจึงได้มีสรณะสองได้แก่พระพุทธเจ้าและพระธรรมที่ได้ตรัสรู้และต่อมาเมื่อได้เสด็จจาริกไปประกาศพระศาสนาตั้งต้นแต่ทรงแสดงปฐมเทศนาแก่พระปัญจวัคคีย์ซึ่งขณะนั้นเป็นฤาษีห้าองค์และเมื่อทรงแสดงปฐมเทศนาจบทันโกณฑัญญะที่เป็นหัวหน้าก็ได้ดวงตาเห็นธรรมอันเรียกว่าธรรมจักขุหรือธรรมจักสุคือได้เกิดความรู้ขึ้นว่ายังกิจสมุทยธรรมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสัพพันตังนิโรธธรรมังสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาที่ท่านแสดงว่าท่านสำเร็จเป็นโสดาบันบุคคลซึ่งเป็นอริยบุคคลชั้นแรกในพุทธศาสนาและท่านได้ขออุปสมบทจากพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ประทานพระพุทธานุญาตให้เป็นภิกษุด้วยพระวาจาว่าเอหิภิกขุจงเป็นภิกษุมาเถิดเพราะฉะนั้นในวันที่ได้ทรงแสดงปฐมเทศนาและท่านพระโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมได้รับอุปสมบทเป็นภิกษุขึ้นเป็นองค์แรกนั้นซึ่งได้นับถือว่าเป็นวันเริ่มบังเกิดขึ้นของพระสงฆ์แต่อันที่จริงนั้นเรียกว่าเป็นวันเริ่มเกิดขึ้นได้แต่ยังไม่เป็นพระสงฆ์ที่สมบูรณ์เพราะคำว่าสงฆ์แปลว่าหมู่ท่านโกณฑัญญะองค์เดียวยังไม่เป็นหมู่เพราะเป็นเพียงองค์เดียวหมู่จะต้องตั้งแต่สองขึ้นไปและถ้าในวินัยบัญญัติก็ตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปและคุณวิเศษที่ท่านได้นั้นคือธรรมจักขุดวงตาเห็นธรรมก็ทำให้ท่านได้สำเร็จเป็นโสดาบันบุคคลก็ยังเป็นอริยบุคคลชั้นแรกยังละกิเลสไม่ได้หมด
เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าเป็นวันที่เริ่มบังเกิดขึ้นของพระสงฆ์ได้แต่ยังไม่เป็นพระสงฆ์ที่สมบูรณ์และในวันนั้นก็คือวันอาสาฬบูชาที่เราทั้งหลายได้กระทำการบูชาอันตรงกับวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะหรือเดือน8และต่อมาพระพุทธเจ้าได้ทรงอบรมอีก4ท่านจนได้ดวงตาเห็นธรรมทั้งหมดแล้วคือเป็นโสดาบันในกันหมดแล้วรวมทั้ง5องค์จึงได้ทรงแสดงทุติยเทศนาเทศนาที่2อันเรียกว่าอนัตตลักขณสูตรพระสูตรที่แสดงลักษณะเครื่องกำหนดหมายขันธ์5ว่าเป็นอนัตตามิใช่อัตตาตัวตนพระเบญจวัคคีย์ทั้ง5นั้นซึ่งได้อุปสมบทเป็นภิกษุทั้งหมดแล้วจึงได้มีจิตพ้นจากอาสวะทั้งสิ้นเป็นขีณาสวะคือเป็นภูมิอาสวะสิ้นแล้วสิ้นกิเลสทั้งหมดแล้วเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดซึ่งตรงกับวันแรม5ค่ำแห่งเดือนอาสาฬหะคือเดือน8ที่เราทั้งหลายฝ่ายบรรพชิตได้ไปสวดบนกันที่วัดพระแก้วในวันแรม5ค่ำนั้นเป็นการถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยพระองค์ได้ตรัสสั่งเอาไว้เมื่อได้เสด็จปริวัติจากบรรพชิตเพศออกไปเสด็จเถลิงทวนิยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ราชการที่4เมื่อถึงวาระเข้าพรรษาพระเถระพระภิกษุที่เป็นสัตถิวิหารที่เป็นสัตถิวิหาริกของพระองค์ท่านได้เคยทำวัดเข้าพรรษาคือนำสักการะถวายดังที่เราทั้งหลายได้กระทำกันแต่เมื่อพระองค์ได้ทรงปริวัติไปเป็นฆราวาสแล้วจึงไม่เป็นฐานะที่จะไปถวายทำวัดเข้าพรรษาได้จึงได้ตรัสสั่งไว้ว่าเมื่อสัตถิวิหาริกทั้งหลายศิษย์ทั้งหลายระลึกถึงพระองค์ก็ให้เข้าไปทำวัดสวดมนต์ที่วัดพระแก้วในวันแรม5ค่ำซึ่งเป็นวันที่ได้บังเกิดพระสงฆ์ขึ้นอย่างสมบูรณ์และเมื่อบังเกิดพระสงฆ์ขึ้นอย่างสมบูรณ์แล้วก็เป็นอันว่ารัตนะทั้ง3สรณะทั้ง3ได้มีครบบริบูรณ์ขึ้นแล้วในโลกตั้งแต่วันแรม5ค่ำเดือนอาสาฬหะนั้นเพราะว่าได้เป็นสังฆะคือหมู่แห่งสาวกคือผู้ฟังของพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้ตามอันเรียกว่าอนุทะคือผู้ที่รู้ตามตรัสรู้ตามพระองค์เป็นผู้สิ้นอาสวะกิเลสเป็นพระอรหันต์ขึ้นเหมือนดังพระองค์เพราะฉะนั้นจึงได้มีพระอรหันต์ขึ้น6รูป6พระองค์ในโลกในวันแรม5ค่ำนั้นคือพระพุทธเจ้า4คือพระพุทธเจ้า1และพระเบญจวัคคีย์อีก5ก็รวมเป็น6องค์ด้วยกันเพราะฉะนั้นพระสงฆ์จึงเกิดขึ้นสมบูรณ์ตั้งแต่ในวันนั้นมาและสงฆ์ที่สมบูรณ์นี้จึงหมายถึงสงฆ์ที่มีอาสวะสิ้นแล้วคือสิ้นกิเลสดองสันดานทั้งหมดแต่แม้เช่นนั้นทางพระพุทธศาสนาก็ได้แสดงถึงสงฆ์ไว้ว่ามี4คู่นับเรียงบุคคลก็เป็น8
อันได้แก่ท่านผู้ที่ได้ฟังธรรมเป็นสาวกคือเป็นศิษย์ของพระพุทธเจ้าได้ธรรมจักขุดวงตาเห็นธรรมขึ้นเป็นชั้นที่เรียกว่าตั้งอยู่ในโสดาปัตติมรรคตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลนี่เป็นคู่หนึ่งที่สูงขึ้นไปตั้งอยู่ในสกทาคามิมรรคตั้งอยู่ในสกทาคามิผลคู่หนึ่งที่สูงขึ้นไปตั้งอยู่ในอนาคามิมรรคตั้งอยู่ในอนาคามิผลคู่หนึ่งที่สูงสุดตั้งอยู่ในอรหัตตมรรคตั้งอยู่ในอรหัตตผลคู่หนึ่งจึงเป็น4คู่และเมื่อรับเรียงนับเรียงบุคคลก็เป็น8และเมื่อนับเป็นบุคคลผู้บรรลุมรรคผลที่เป็น4คู่นั้นโดยที่ไม่แยกเป็นมรรคเป็นผลดังกล่าวก็นับได้4คือเป็นโสดาบัน1เป็นสกทาคามีบุคคล1เป็นอนาคามี1เป็นอรหันต์1ก็เป็น4และที่แบ่งเป็น4ชั้นดังนี้ก็ได้มีพระพุทธาธิบายตรัสไว้แล้วแบ่งตามการละกิเลสได้บางส่วนและก็ละได้เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นจนถึงละได้หมดโดยลำดับเป็นพระขีณาสพคือเป็นผู้สิ้นกิเลสที่ดองสันดานทั้งสิ้นถือเป็นพระอรหันต์เป็นที่สุดเพราะฉะนั้นพระสงฆ์นั้นที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ที่บังเกิดมาในทีแรกจึงเริ่มมาตั้งแต่ได้ธรรมจักขุดวงตาเห็นธรรมแล้วก็ได้อุปสมบทเป็นภิกษุในพุทธศาสนาด้วยวิธีที่ตรัสเรียกว่าเอหิภิกขุจงเป็นภิกษุมาเถิดเพียงเท่านี้ก็สำเร็จเป็นภิกษุแล้วในเบื้องต้นซึ่งวิธีบทในชั้นแรกนี้เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาเพราะฉะนั้นพระสงฆ์ที่มีในชั้นแรกจึงมีความเป็นมาดังนี้แล้วก็เป็นภิกษุทั้งหมดคือบวชเข้ามาทั้งหมดแต่ว่าในการรับรองว่าเป็นสงฆ์พระพุทธเจ้าทรงรับรองด้วยการละกิเลสเป็นข้อสำคัญเมื่อละกิเลสได้ตั้งแต่บางส่วนจึงนับว่าเป็นสงฆ์ซึ่งการละกิเลสได้บางส่วนนั้นก็ได้แก่การละกิเลสของบุคคลที่เรียกว่าโสดาบันนั่นเองดังที่ได้กล่าวมาแล้วเป็นเบื้องต้นแต่ว่าก็มุ่งเอาการละกิเลสนี้เป็นประการสำคัญและต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงแผ่พระพุทธศาสนาเสด็จจาริกไปทรงแสดงธรรมะสั่งสอนแก่เวไนยนิกรคือหมู่ชนผู้ที่พึงแนะนำได้ก็ได้มีผู้ที่ได้ฟังธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมได้บรรลุธรรมขึ้นโดยลำดับมาและท่านผู้ที่ได้บรรลุธรรมในขั้นเป็นโสดาบันนั้นเมื่อได้บรรลุแล้วก็ไม่ออกบวชยังอยู่ครองเรือนอยู่ก็มีออกบวชก็มีและแม้ผู้ที่เป็นสกทาคามีบุคคลก็เช่นเดียวกันออกบวชก็มีครองเรือนอยู่ก็มี
ผู้ที่ได้บรรลุเป็นอนาคามีบุคคลแล้วที่ยังไม่ออกบวชยังอยู่ในบ้านเรือนก็มีแต่สำหรับที่เป็นอนาคามีบุคคลซึ่งยังไม่ออกบวชนั้นก็มีแสดงว่าเพราะยังมีภาระที่จะเลี้ยงดูท่านบุพการีคือมารดาบิดาของตนอยู่ยังไม่ออกบวชส่วนที่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์นั้นโดยมากบรรลุเมื่อออกบวชแล้วแต่ก็มีอยู่ที่บรรลุเมื่อยังเป็นคฤหัสถ์แต่เมื่อบรรลุแล้วก็ออกบวชในวันนั้นเพราะเมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วไม่อยู่ในฐานะที่จะอยู่ในบ้านในเรือนต้องออกบวชเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้เป็นอริยบุคคลซึ่งยังไม่ออกบวชก็นับว่าเป็นคฤหัสถ์ยังอยู่ครองเรือนหรืออยู่ในบ้านเรือนแต่แม้เช่นนั้นเมื่อถือการนับว่าละกิเลสได้บางส่วนขึ้นไปแล้วก็นับเป็นสงฆ์ได้ท่านที่เป็นคฤหัสถ์เหล่านั้นก็นับเข้าในสาวกสังโฆหมู่แห่งสาวกผู้ฟังคือศิษย์ของพระพุทธเจ้าได้เพราะว่านับรวมอยู่ในบุคคล4คู่8จำพวกดังที่กล่าวมาและเมื่อพระพุทธเจ้าได้ประกาศพระพุทธศาสนาต่อมาก็ได้มีผู้ที่เข้ามาขอบวชเป็นภิกษุสามเณรและภิกษุสามเณรเหล่านั้นก็ได้ปฏิบัติตามพระธรรมที่ทรงสั่งสอนแต่ผู้ที่เข้ามาบวชเมื่อมีมากเข้าก็มีผู้ที่ประพฤติสิ่งอันไม่สมควรแก่ความเป็นสมณะพระองค์จึงต้องทรงบัญญัติพระวินัยสำหรับที่ผู้เข้าบวชปฏิบัติและผู้ที่ออกบวชเป็นภิกษุยังต้องปฏิบัติตามพระวินัยที่ทรงบัญญัตินั้นต่อมาเมื่อมีสามเณรก็มีวินัยบัญญัติสำหรับสามเณรที่ผ่อนลงมาและต่อมาเมื่อพระพุทธองค์ได้ทรงอนุญาตให้พระภิกษุเถระให้อุปสมบทได้โดยวิธีที่เรียกว่าติสรณะคมนุปสัมปทา อุปสมบทด้วยการถึงสรณะสามและต่อมาอีกเมื่อมีภิกษุมากขึ้นก็ตรัสให้สงฆ์อันหมายความว่าหมู่แห่งภิกษุที่ได้รับอุปสมบทตามพระวินัยนี้ประชุมกันให้การอุปสมบทนับกำหนดว่าตั้งแต่5รูปขึ้นไปเพราะฉะนั้นจึงมีวิธีอุปสมบทโดยสงฆ์ดังกล่าวอันเรียกว่ายติจตุตกรรมอุปสัมปทาอุปสมบทด้วยยติเป็นที่4คือตั้งยติหนหนึ่งส่วนประกาศอันเรียกว่าอนุสาวนา3หนก็เป็น4เที่ยวถึงสำเร็จเป็นภิกษุซึ่งใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้และสำหรับในสังฆกรรมอย่างอื่นก็โปรดให้ภิกษุตั้งแต่4รูปขึ้นไปประชุมกันเรียกว่าเป็นสงฆ์ประกอบสังฆกรรมนั้นๆเพราะฉะนั้นจึงได้เกิดมีสงฆ์ขึ้นอีกตามพระวินัยอันเรียกว่าการกสงคือสงที่ปฏิบัติสังฆกรรมหรือวินัยสงสงตามพระวินัยบัญญัติหรือที่เรียกกันโดยมากว่าสมมติสงสงโดยสมมติ
อันคำว่าสงโดยสมมตินี้ไม่ใช่หมายความว่าสักแต่ว่าหรือเหมือนอย่างว่าเหมือนอย่างที่เราพูดกันในภาษาไทยว่าสมมติว่าคือไม่ใช่เป็นจริงนี่ต่างว่าเหมือนอย่างว่าแต่สมมติสงในที่นี้หมายถึงสงที่บัญญัติขึ้นมาตามพระวินัยคือคำว่าสมมตินั้นแปลว่ามีมติร่วมกันหรือมีมติพร้อมกันมาจากคำว่าสังคำหนึ่งมติอีกคำหนึ่งคำว่ามตินั้นก็พูดกันในภาษาไทยเช่นมติประชุมลงมติว่าอย่างนั้นอย่างนี้และเมื่อมีมติพร้อมกันก็เป็นอันว่าตกลงตามนั้นหรือที่มีบัญญัติเป็นอย่างอื่นเช่นว่าครึ่งหนึ่งหรือกว่าครึ่งอะไรเป็นต้นได้มติอย่างนั้นก็ชื่อว่าตกลงกันอย่างนั้นและเมื่อตกลงกันอย่างนั้นก็แปลว่าพร้อมกันก็ต้องรับรองทั้งหมดก็เรียกว่าสัมมติหรือสมมติคือมติคือมีมติร่วมกันมีมติพร้อมกันสมมติสงฆ์ในที่นี้จึงมีความหมายความว่าหมู่แห่งภิกษุที่ประชุมกันปรึกษากันแล้วก็มีมติพร้อมกันทั้งหมดรับรองในกรรมที่กระทำนั้นเช่นประชุมกันประกอบอุปสมบทกรรมพระที่ประชุมทั้งหมดนั้นตั้งแต่5รูปขึ้นไปก็มีมติเห็นชอบพร้อมกันรับรองโดยไม่มีรูปใดรูปหนึ่งคัดค้านขึ้นมาเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสมมติสงฆ์สงโดยสมมติคือสงฆ์ที่จะมีมติร่วมกันรับรองสังฆกรรมนั้นๆและก็เป็นสงฆ์ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติแต่งตั้งขึ้นตามพระวินัยแต่งตั้งขึ้นนั้นก็เป็นสมมติอย่างหนึ่งคือรับรองเป็นที่รับรองพร้อมกันเพราะฉะนั้นจึงได้บังเกิดมีคำว่าสังฆะนี้คือเป็นสองอย่างคือเป็นอริยสงฆ์อย่างหนึ่งเป็นวินัยสงฆ์หรือสมมติสงฆ์อย่างหนึ่งอริยสงฆ์นั้นนับเอาการละกิเลสได้เป็นประการสำคัญผู้ที่ละกิเลสได้ตั้งแต่บางส่วนขึ้นไปจนถึงหมดสิ้นจะบวชเป็นภิกษุสมณเณรก็ตามจะเป็นคฤหัสถ์ก็ตามก็นับชื่อว่าเป็นอริยสงฆ์ได้แต่สำหรับสมมติสงฆ์หรือวินัยสงฆ์นั้นต้องเป็นภิกษุที่อุปสมบทโดยถูกต้องและมาประชุมกันตามที่มีวินัยกำหนดบางอย่างก็4รูปบางอย่างก็5รูปบางอย่างก็มากกว่านั้นปรึกษาหารือกันสวดปรึกษาหารือกันและเมื่อไม่มีผู้ใดคัดค้านก็ชื่อว่ามีมติร่วมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็ใช้ได้ก็เป็นวินัยสงฆ์หรือสมมติสงฆ์จึงมีสงฆ์สองอย่างดังนี้แต่ว่าสงฆ์ที่เป็นรัตนะหรือเป็นสรณะนั้นมุ่งถึงอริยสงฆ์ที่มี4คู่นับรายบุคคลเป็น8อันหนึ่งวันนี้เป็นวันที่จะได้เริ่มมีการอธิบายสูตรสติปัฏฐานสูตรใหญ่อันเรียกว่ามหาสติปัฏฐานอันเป็นข้อปฏิบัติทางจิตภาวนาการอบรมจิตทางสมาธิทางปัญญาประกอบกันไปเพราะฉะนั้นจึงจะอธิบายคำว่าสติโดยสังเขปสตินั่นคือความระลึกความกำหนดของจิตในสิ่งที่ต้องการระลึกต้องการกำหนดโดยที่รวมจิตเข้ามากำหนดรวมจิตเข้ามาระลึก
เมื่อปฏิบัติในสติปัฏฐานก็รวมจิตเข้ามากำหนดรวมจิตเข้ามาระลึกในกายในเวทนาในจิตในธรรมซึ่งจะมีการอธิบายต่อไปและในวันนี้ก็ให้ปฏิบัติทำสติกำหนดระลึกในกายส่วนที่เป็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกนำจิตเข้ามาตั้งอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกตามอาการที่ลมหายใจกระทบคือที่ปลายจมูกเมื่อหายใจเข้าลมหายใจเข้ามากระทบที่ปลายจมูกแล้วก็เข้าไปเพราะฉะนั้นจึงจะอธิบายคำว่าสติโดยสังเขปสตินั่นคือความระลึกความกำหนดของจิตในสิ่งที่ต้องการระลึกต้องการกำหนดโดยที่รวมจิตเข้ามากำหนดรวมจิตเข้ามาระลึกเมื่อปฏิบัติในสติปัฏฐานก็รวมจิตเข้ามากำหนดรวมจิตเข้ามาระลึกในกายในเวทนาในจิตในธรรมซึ่งจะมีการอธิบายต่อไปและในวันนี้ก็ให้ปฏิบัติทำสติกำหนดระลึกในกายส่วนที่เป็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกนำจิตเข้ามาตั้งอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกตามอาการที่ลมหายใจกระทบคือที่ปลายจมูกเมื่อหายใจเข้าลมหายใจเข้ามากระทบที่ปลายจมูกแล้วก็เข้าไปเหมือนยังผ่านอุระคือทรงอกไปจนถึงอุทธรคือท้องที่พองขึ้นและหายใจออกก็เหมือนยังออกผ่านอุทธรผ่านอุระคือหน้าอกมาออกที่ปลายจมูกให้มีสติกำหนดอยู่รู้อาการของลมหายใจที่เข้าออกดังนี้และเมื่อได้มีสติกำหนดอาจารย์อาการดังกล่าวหลายครั้งจนรู้ทางของลมก็หยุดที่จะทรงจิตเข้านำจิตออกดังกล่าวมาหยุดอยู่ที่ปลายจมูกหรือที่ริมฝีปากเบื้องบนหายใจเข้าก็ให้รู้หายใจออกก็ให้รู้เป็นการรวมใจเข้ามาและในการรวมใจเข้ามานี้โดยง่ายๆก็ใช้พุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธให้ใจรวมอยู่ดังนี้เป็นสมาธิกำหนดให้รู้อยู่ในภายในดังนี้เป็นเบื้องต้นต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสูตรและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป